เป็นการล้างตากันแหละครับไฟที่ผ่านมานี่ก้าวกระรัดเอาชนะคะแนนแบบโอ้โหเสียงแตกครับแฟนๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าเพชรศักดาดีกว่าบางคนบอกก้าวกระรัดชนะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคาใจครับคาใจเลยต้องมาแก้มือกันครับคุณเอกครับคอยติดเบรกเอาไว้เลยครับนี่เอาศอกมาศอกคืนครับอย่านะอย่านะยังมีโต้ตอบครับยังไม่หยุดยังไม่ช็อตยังไม่นิ่งนะครับเพชรศักดาสับอีกทีนึงแต่ว่าหมายก้าวกระรัดครับยังตั้งแขนไว้แน่นๆครับเลยโดนไม่เต็มครับออกแข้งซ้ายโต้ขึ้นด้วยขวาดึงหลบไม่ได้สับศอกซ้ายไปก่อนเลยครับเริ่มจะชวนหาเรื่องกันมากขึ้นแล้วนะครับรู้นะครับว่าอยู่นอกมีเสียเปรียบดูจังหวะการจับโอ้ก้าวกระดจับดีนะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้เพชรศักดาก็ทีมงานนี่บอกให้เดินเหมือนกันอย่าไปถอยนะครับยกที่3แล้วนะครับต้องเร่งออกอาวุธพอบอกไปนี่ก็โอ้โหทั้งศอกทั้งเข่ามาดูกันนะครับว่าไหนนี่วันนี้ก็เตรียมมาสู้ด้วยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาเค้นต่างคนต่างเค้นมากรรมการแยกก่อนเค้นแต่ยังตีไม่ถนัดโอ้โหนี่ครับอยู่ในช่วงกลางยกที่3มายกนี้ครับจะได้เห็นดำเห็นแดงแล้วโอ้โหชนอย่างเดียวเพชรศักดาพยายามจะเบียดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ถอยแล้ว2ยกแรกต้องถอยตั้งหลักนะครับแต่ยกนี้ออกมาเดินแล้วแทงเข่าขวาก้าวกระดัดก็มีโต้คืนเจ็บๆทุกดอกนะครับทั้งแข้งทั้งเข่ามาแล้วครับตอนนี้เพชรศักดาดูว่ายิ่งต่อยเริ่มจะแรงหรือเปล่านะครับจังหวะเด้งตีก็ทำได้ดีครับโอ้มีลักษณะนอกจากเด้งตีมีจังหวะแบบก้าวแล้วเสียบด้วยนะครับเพชรศักดาครับแต่วงในดูว่าขึ้นคอแล้วแข็งเหมือนกันนะครับก้าวกระดัดครับเสียบไม่โดนแต่ของเพชรศักดาโดนเอาแข้งขวาขึ้นไปครับวงในกระชากมาด้วยความแข็งแรงครับกระชากนิดเดียวครับโอ้โหนี่ครับมาม้วนลงไปเลยครับยกนี้จับตาดูดีๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยคู่นี้อาวุธแรงทั้งหมัดทั้งศอกด้วยกันอยู่ที่ว่าใครจับท่าโดนของใครก่อนยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเลยเพชรศักดามีหมัดมีศอกมีแข้งโอ้มาครบชุดเลยครับสถานการณ์บีบเลยครับต้องเปิดเกมครับวงในตีไม่ตีครับแมตช์ชิงกันกดแขนอยู่ครับยังดูว่าตีไม่ถนัดทั้งคู่ครับเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับไฟก่อนหน้านี้นี่ผัดกันขึ้นเป็นต่อครับมาพลิกไปพลิกมาแต่สุดท้ายเป็นก้าวกระลัดครับพลิกกลับมาชนะต้องดูครับไฟนี้ภาค2ลูกเกมจะเป็นยังไงดูว่าวงในก็ยังคู่ขี้สูสีนะครับต่างฝ่ายนี้ต่างไล่แขนสู้กันมาดูจังหวะการจับนะครับตอนนี้เพชรศักดาจับได้ก็ยังตีไม่ได้นะครับไม่มีจังหวะตีครับกรรมการต้องแยกก่อนครับพยายามเข้าทำก็จริงนะครับแต่ว่าเกมยังดูอึดอัดอยู่ครับยังดูไม่คล่องคอเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ดักเสียบได้ครับแล้วก็สับไปครับสับก้าวกระดัดไปครับแทงอีกแล้วครับแบบไม่ต้องจับเลยนะครับนี่หูยดักแทงดักสับครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับของดีครับโอ้คู่แรกมวยมันวันศุกร์มาทุกสัปดาห์เลยครับมายังไงครับชอบความแข็งแรงเดินเบียดเดินบู๊ต้องฝ่ายน้ำเงินเลยครับแต่ว่าดูครับมาลูกดักรอบวกอูโดนไปต่างคนต่างสุดเหมือนกันครับโอ้โหวันนี้นะครับดูว่าเพชรศักดานี่พอเล่นวงนอกนี่ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะการดักแทงนะครับแทงกล้วยแล้วก็มีศอกสลับด้วยก้าวกระดัดต้องพยายามเบียดต้องชนแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ครับตอนนี้โอ้ยเอาเลยครับนี่แหละครับลูกแทงนี่ถือว่าวันนี้ทำได้ดีครับถึงชั่วโมงนี้ทำได้สวยเลยนะครับอย่างที่พี่อาลีว่าลูกดักสับเนี่ยลูกก้าวเข้าไปสับลูกก้าวเข้าไปแทงครับแต่ว่าก้าวกระดัดแกโดนแล้วเฉยๆครับดื้อเหลือเกินครับหัวแข็งเด็กคนนี้แม่คู่แรกเปิดหัวมาก็เงินล้านซะแล้วครับเอาเททิ้งไปก่อนครับโชว์ความแข็งแรงครับก้าวกระดัดแก้ยังไงครับยกนี้ครับต้องเป็นตัวเดินสถานการณ์นี่บีบแล้วครับอ้าวเจอศอกมาก่อนเลยครับพยายามชิงทำชิงออกก่อนตลอดนะครับเพชรศักดาโอ้แม่เงินอัดฉีดเป็นล้านนี่กับเวลา2นาทีกว่านี่ได้ลุ้นเลยครับฝ่ายน้ำเงินก้าวกระลัดมาตอนนี้ลูกพี่ครับมาท่านรองออสชูกำปั้นแล้วครับตอนนี้เรียกว่าสั่งต่อยอย่างเดียวนะครับ1ล้านบาทนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะโอ้โหก้าวกระลัดนี่เป็นมวยที่อาวุธแรงอยู่แล้วทั้งหมัดทั้งศอกแต่ต้องขยันต้องเบียดเดินชนให้ติดดูว่าเพชรศักดานี่จะมั่นอกมั่นใจนะครับตอนนี้นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับโอ้ยเอาละครับพยายามจะปั้มในโอ้โหเห็นก้าวกระลัดจู่โจมเข้ามาครับเพชรศักดาแค่ฉลาดแล้วครับกอดเก็บอาวุธเผาเวลาไปเลยครับเดินเข้าไปครับท่องไว้ในใจไอ้น้อง1ล้านครับ1ล้านครับแล้วก็กำปั้นครับไพ่ใบสุดท้ายตอนนี้ยังทิ้งไม่ได้ครับเพราะโดนกอดไว้ก่อนยังไม่ได้ชกพอเข้าในนี่รวบเลยนะครับโอ้รอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับวันนี้กรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับเพชรศักดาบวรสุรินทร์นะครับ
มาไฟนี้ล้างตาสำเร็จครับเบียดเอาชนะ9กลัดสอเทียนโพไปแบบสุดมันเลย